ใหม่เวจี้เบอร์รี่ไฟเบอร์จากผักและผลไม้34ชนิดดื่มง่ายอร่อยด้วยในสุดก็ถึงเลยนะครับพอตเตอร์เพ็ทช็อปนะครับบอกก่อนเลยนะครับว่าเดี๋ยวนี้เราจะมีสาขาเฮ้ยจริงๆแล้วเราเคยไปที่จังหวัดอะไรนะเอเชียบิ๊กด็อกอยู่ตรงนั่นไงลำลูกกาอะไรแถวๆนั้นค่อนข้างไกลพอสมควรเลยนะคือวิธีการทำตรงเนี้ยดีที่สุดเลยก็คือหมายความว่าถ้าคุณอยากจะเห็นพันธุ์ไหนแบบไหนมาแอบดูก่อนเนี่ยก็เข้ามาที่นี่แอบไม่ได้ซื้อได้ที่นี่ซื้อได้ถ้าอยากได้ที่นี่ก็มีแต่ว่าถ้าอยากเต็มสตรีมแบบสมมติวันนี้ผมมีความประสงค์อยากจะซื้อบบัวสัก15ตัวในเนี้ยมาดูก่อนว่าทรงมันเป็นยังไงมีใครไหมมึงซื้อไปถุงที่หรือไงหลายๆคนก็อาจจะแบบอยากจะรู้มันเป็นยังไงกันบ้างมาดูของจริงก่อนบอกเลยว่าวันนี้บอกพี่บีมาให้คัดเอาแต่ของเด็ดๆสวยๆน่ารักน่ารักมาให้เราดูอัปเดตกันสักนิดนึงนะครับว่าเอเชียบิ๊กด็อกนี่ตอนนี้มีอะไรบ้างเข้าไปข้างในดีกว่าฮัลโหลพี่บีครับผมมาแล้วฮะพี่บีเปิดให้หน่อยที่นี่ก็เปิดมานานยังอ่ะประมาณ11เดือนครับพี่โอ้ก็แสดงว่าเพิ่งเปิดแหละเฮ้ยมันกลับมาคึกคักมากเลยนะข้างนอกอ่ะตอนนี้จะรู้จักนี่บอกเลยว่าตอนนี้กลับมาแล้วเพลินเลยแหละวันนี้แวะมาดูได้เดี๋ยวก่อนคุณมีทุกอย่างเลยอย่างเนี้ยก็คุณมีเยอะครับพี่มีทุกอย่างครับมีทุกอย่างจริงๆถือที่นี่ว่าเป็นโชว์รูมได้ไหมหรือว่ามาคือถ้าอยากได้เมื่อกี้คุณวิลลี่บอกว่าถ้าอยากได้จริงๆต้องไปที่ฟาร์มแหละแต่ว่าไปดูฟูลไซส์บางคนเนี่ยอยากเห็นฟูลไซส์ก็ไปที่ฟาร์มถูกไหมแต่ถ้าอยากเจอ2คนนี้นัดแนะกันแบบว่าเข้ามาใกล้ๆลงทางด่วนแล้วถึงเลยเงี้ยก็มาที่นี่มาที่นี่มาคุยกันก่อนว่าอุปนิสัยของแต่ละชนิดเป็นยังไงแบบไหนอยากได้ยังไงออเดอร์เงี้ยนะเอาอะไรดีอยากจะแนะนำอะไรวันนี้อยากโชว์อะไรลายสวยๆมาเต็มไปหมดเลยคุณแบนด็อกโอ้ยตาดูตาสิลูกเอ้ยนี่หน้าตาตกใจเพราะอะไรเพิ่งตื่นลูกนี้โอ้โหสวยงามมากฟ้าครับแล้วก็สีตัวเป็นสีไลแลกไลแลกอันนี้ถือว่าที่สุดของแจ้แล้วเนี่ยลายแบบนี้สวยมากมันสวยตรงไหนตรงไหนพี่ตรงสีพี่แล้วก็ตัวเนี้ยมันจะมีพิเศษจะมีคิ้วจะมีคิ้วน่ารักมีคิ้วมีแก้มมีถุงเท้าโซคิ้วนะครับเขาเรียกแทนแต่ดูเขาแฮปปี้นะเนี่ยดูแล้วก็นิ่งเขาไม่ดูแบบโลกหรือไม่อะไรเลยตาเขาสีฟ้าคุณวิลลี่เหมือนฝรั่งไม่แล้วตาสองสีข้างหนึ่งฟ้าข้างหนึ่งเขียวเว้ยดูดิเห็นมากอันนั้นคอนแทคอ๋อนั่นคอนแทคเลนสวยมากอย่างนี้ซื้อได้เลยไหมถ้าเข้ามาที่ร้านมีครับที่ร้านมีเลยแปลว่าไม่ต้องรอไม่ต้องอะไรเลยฤดูกาลของเราเนี่ยมันมีไหมเหมือนกับสัตว์อื่นๆอย่างเช่นว่าพวกเล็บทายพวกอะไรต่ออะไรแม่งซื้อได้แค่เฉพาะบางเดือนเพราะว่าไข่มันออกในเดือนนั้นของเราไม่มีใช่ไหมไม่มีครับอยู่ที่จังหวะว่าตัวเมียตกไข่หรือยังก็คือหมายความว่าหมามันปีละสองครั้งข้อหนึ่งปีหนึ่งสองครั้งใช่แต่เรามีหลายแม่อยู่ครับพี่ผมขออุ้มหน่อยได้ไหมพี่ได้ครับผมอยากรู้ว่าจริงๆแล้วพัฒนาการเนี่ยตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างตัวนี้คาดหวังว่ายังไงบ้างตัวนี้ไม่เจียวเขายาวจังเพราะว่ายังไม่ได้คลิปแหลมเชียวมึงแฮปปี้เนี่ยมึงก็อุ้มอย่างนี้ไงมึงมาเข้าใจผิดไม่ก็ง่ายๆก็คือกูจะได้ไม่โดนขี้หมาที่ตูดมันไงกูก็เอาหางครับตูดไว้ไอ้นี่อุ้มไม่เป็นเนี่ยสวยเลยใช่ไหมนี่หมายความว่าจริงๆแล้วนี่คือสีพิเศษแล้วใช่ไหมตัวนี้สีพิเศษแล้วมีอีกพิเศษกว่านี้อีกทำอันนี้เรียกว่าอะไรนะลายแหลกเมอร์แทนลายแหลกเมอร์แทนจำไว้ครับลายแบบนี้หายากนะผมบอกให้ไม่ใช่ว่าใครๆก็จะมีนะจากมาตรฐานที่เราเคยเห็นกันมาแล้วสีช็อกโกแลตที่มีสีช็อกโกแลตตอนนี้เป็นอย่างนี้พอโตขึ้นมาจะสวยมากแล้วเท้าจะใหญ่แล้วอัธยาศัยดีตัวนี้หกหลักได้ไหมเกือบๆครับพี่ตอนนี้เกือบเกือบ6หลักครับคือมันคุณจะบอกนะว่าแค่5หลัก5ใบๆอุ๊ยไม่ซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ไอ้เหี้ย5หลักซื้อไม่ได้ต้องซื้อ6หลักไม่ได้เดี๋ยวหา6หลักให้มาบอกเดี๋ยวก่อนอุ๊ยสวัสดีครับโยโยอุ๊ยชิกเกอร์เดลโยตัวนี้ยังไงอันนี้หลักแสนครับเอ้ยอันนี้ลูกหมาเหรอ6เดือนพี่แต่ว่าอุ๊ยฉี่โชว์ลูกพี่กูด้วยเฮ้ยเยี่ยมกระจายด้วยดีไหนตัวนี้ทำสีนี้แพงพี่ดีสีนี้ทำยากสีนี้เขาเรียกสีอะไรอันนี้เป็นสีเมอร์เนี่ยพี่แต่ว่าจะเป็นหัวขาวอันนี้บีที่ไทยที่แรกพี่เฮ้ยสวยสวยมากสวยมากเดินไปอันนี้6หลักนะอันนี้6หลักครับ6หลักต้นหรือ6หลักปลายเอาไงก็ต้นพี่
ต้นๆนะดูเท้าก่อนดูเท้าดูอัธยาศัยดูความนิสัยดีนิสัยดีแล้วก็ไม่แล้วแค่6เดือนเองอันนี้เริ่มฝึกตั้งแต่ตอนอุ๊ยสีสวยสีสวยอันนี้พันอะไรเนี่ยอันไหนพี่แบนด็อกเหรออันนี้แบนด็อกครับสีใหม่ครับเฮ้ยแบนด็อกสีใหม่สีไม่เคยเห็นแล้วอ่ะพี่มันทำที่ไทยที่แรกพี่อ๋อเหรอคือหมายความว่าจริงๆแล้วพี่เป้เอายังไงมาผสมยังไงถึงได้แบบนี้มาเนี่ยผมเอาแบนด็อกที่หัวขาวครับมาผสมกับพวกสีเมอร์ที่เราทำให้หน้าขาวแล้วพี่นี่เริ่มจะเป็นพ่อพันธุ์แล้วนี่อ้าวจะกระเด้าใช่แล้วมันมีอะไรกันได้มั้ยน่ะทำประมาณ3ถ้าหัวขาวเนี่ยครับมันมาตาฟ้าอย่างนี้อยู่แล้วหรือว่ายังไงเฉพาะพ่อของตัวนี้อีกทีเฉพาะพ่อของตัวนี้พ่อตัวนี้ชื่อลิดดิกชื่ออะไรนะลิดดิกมันตาขาวอ๋อลิดดิกมันตาขาวแต่ว่าตอนที่เราบีบพ่อเขาเนี่ยแม่หนึ่ง10ตัวเนี่ยมันจะหลุดมาตัว2ตัวแต่ตัวเนี้ยถ้าเราบีดใหม่เนี่ยผมย้ำกับแม่หัวขาวไปเป็นดับเบิ้ลละเที่ยวหน้าใส่กับแม่อะไรลูกจะได้สีนี้เยอะขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนเนี้ย DNA มันอ่ะมันเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีเลยเนี่ยขายเหรอขายเหรอไม่แน่ใจเปล่าให้ดูตัวอย่างเดี๋ยวจะทำสีนี้ขายตัวอย่างขายไม่ลงตัวนี้ละขายไม่ลงนะโอ้ยก็กำลังนั่งนึกบอกว่ามาล้อเล่นกันบอกว่า6หลัก6หลักพอ6หลักแม่งจิ้มนะเจอเดี๋ยวทำให้ใจถึงนี่แม่งคว้าเลยนะตัวนี้โดนแน่อันนี้ลองรีดน้ำเชื้อยังยังครับพี่ยังเด็กอยู่ครับยังเด็กอยู่แต่มึงมันเหมือนพ่อมันเลยนะเหมือนพ่อเลยอ่ะเออมันพร้อมเสมอเลยอ่ะผมว่าเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีมากแต่ไม่ค่อยเห็นเลยว่าอย่างนี้ที่ฟาร์มมีอีกไหมแบบสีแบบนี้มีพ่อเขาอีกตัวนึงอ๋อมีแต่พ่อตอนนี้มีแต่พ่ออีกซึ่งคอกต่อไปที่ใช้พ่อเดิมเนี่ยก็มีโอกาสที่จะออกมาแบบนี้สั่งออเดอร์ไว้ก่อนไหมหรือยังไงสั่งได้แต่ต้องสั่งอันนี้แต่อยู่ดีๆจะเอาไม่มีต้องสั่งมันยังใหม่อันนี้ต้องบอกว่านี่คือแบรนด์ร็อกครับเป็นเจเนเรชันใหม่ที่เรามาอัปเดตเพราะว่าเราอ่ะพอเป็นพวกลูกสารแนเราต้องมาอัปเดตหน่อยว่าลูกหลานเราไปถึงไหนกันบ้างแล้วแต่ละตัววันนี้ก็เลยบุกมาที่นี่นะฮะอันนี้เดี๋ยวขอข้ามมาที่นิวฟาวแลนด์หน่อยครับนี่ลูกหมาใช่ไหมใช่ครับพี่บีใช่ค่ะลูกมันนิวฟาวแลนด์อันนี้นำเข้าค่ะอันนี้นำเข้ามาใช่ค่ะนะครับนิวฟาวแลนด์นี่เอากลับบ้านได้เลยกลับบ้านได้เลยคนสนใจได้เลยใช่ค่ะนี่คือลูกมันอายุประมาณเท่าไหร่ประมาณ5เดือนกว่าค่ะผมบอกให้นิวฟาวแลนด์เป็นหมาในใจผมหนึ่งอย่างทำไมคุณชอบนิวฟาวแลนด์มันมีพังผืดที่ตีนแม่งว่ายน้ำเก่งมากเฮียแม่งคือกบแม่งคือกบนี่ออกเงี้ยมันว่ายน้ำนี่มันคือจริงๆเป็นหมาช่วยเหลือคนจมน้ำตกน้ำนะใช่ครับกระโดดลงน้ำเย็นนี่ไม่ต้องสนใจที่ขนหนาๆแบบเนี้ยแม่งว่ายน้ำแล้วก็จะมีห่วงมึงก็เกาะห่วงแล้วหมาก็ว่ายเข้าฝั่งใช่เฮ้ยมันเป็นน้องหมาที่มีพังผืดอย่างเงี้ยเหรอมันตีนมันเนี่ยจริงๆหมาทุกตัวมีพังผืดแต่ตัวเนี้ยนิ้วมันจะยาวหน่อยแปลว่าข้างในเนี้ยพังผืดมันจะไม่ใช่อยู่สั้นๆมันจะออกมาเต็มคล้ายๆนิ้วกบอ่ะพอมันคลี่อย่างเงี้ยมันก็ว่ายน้ำได้เยอะว่ายน้ำเก่งแล้วก็ช่วยคนตกน้ำแบบคุณวิลลี่ว่าค่ะแล้วก็แต่ตัวเขาใหญ่เห็นขนยาวนี่นะคะขนแห้งเร็วเพราะมันเป็นหมาน้ำโดยเฉพาะแต่ว่าคุณต้องใช้ชีวิตอันนี้เหมาะกับครอบครัวมากๆผมบอกให้นิวฟาวแลนด์เนี่ยผมเคยเห็นภาพหนึ่งนะที่ชอบมากและอยากได้นะคือมันฝึกมาแล้วก็มันก็ซ้อมมันก็จะมีคนเนี่ยลอยคออยู่ในน้ำแล้วคอปเตอร์มาคอปเตอร์มาลงมาต่ำนิดนึงแล้วก็ปล่อยเนี่ยกระโดดแม่งพุ่งออกจากคอปเตอร์ลงน้ำตุ๋มแล้วขึ้นมาแล้วก็ไปช่วยคนโอ้โหแม่งอย่างกับนาวิกโยธินถ้าอย่างนั้นซื้อตัวนี้มึงก็ต้องซื้อคอปเตอร์ด้วย มึงต้องซื้อคอปเตอร์ด้วยอย่างแรกยากมึงซื้อคอปเตอร์ก่อนแล้วมึงก็มาซื้อหมาเพื่อที่ให้ได้ฉากนั้นอย่างที่มึงต้องการของโนบิตะได้ไหมคอปเตอร์คอปเตอร์ไม่ผ่านใช่ป่ะเฮ้ยแต่น่ารักมากเขาเป็นเฟรนลี่อ่ะผมว่าใช่ใช่เป็นสุนัขเฟรนลี่ค่ะอันนี้นะใครที่กลัวเรื่องของสุนัขจะมีการทำร้ายกัดเนี่ยนิวฟาวเลอร์ผมแนะนำเลยไม่มีครับเป็นหมาใจดีที่สุดในโลกแต่ว่าผมแนะนำว่าเอลเหมือนกูเลยเดดูเอลเปลี่ยนชื่อทันไหมเปลี่ยนชื่อทันไหมเปลี่ยนชื่อไอ้หอยเหรอชื่อไอ้หอยเลยมึงดูเนี่ยขายเปล่าไอ้นั่นอะไรอันนั้นแบนด็อกเหมือนกันพี่แต่เป็นสีบูเมอร์อันนี้สวยมากอันนี้6หลักเปล่าเกือบพี่เกือบอีกแล้วเกือบมากไปไม่ถึง6หลักมันมาจากอะไรกับอะไรฮะแบนด็อกเนี่ยครับอ๋อแต่ว่าเราเหมือนเราทำสีได้พี่คนไทยเก่งที่สุดในโลกครับเรื่องหมานี่เก่งมากหมาเนี่ยสุดยอดของเมืองไทยแล้ว
คนที่รีดน้ำเชื้อยังเป็นคนเดิมอยู่ป่ะคนเดิมครับอุ้ยคุณหมอคุณปิ๊ดคุณหนึ่งนะคุณหนึ่งปิ๊ดปิ๊ดฮะเดี๋ยวนี้ฉายาเขาเป็นหนึ่งปิ๊ดปิ๊ดแล้วตั้งแต่ออกรายการพี่เขาดังมากเลยดังเขาเลยเขารีดได้เก่งมากแล้วก็ผลงานออกมาให้เห็นแล้วว่าเป็นยังไงยอดฝีมือจริงๆนะฮะแล้วคนที่จับมาชนกันเนี่ยก็จินตนาการน่าจะเป็นอาร์ติสได้ใช่ได้ผมเป้แม่งอีกหน่อยอนาคตหัวขาวอย่างนี้แต่สีนี้ปีหน้าทำได้คือต้องถามคนก่อนเราอาจจะยังไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้แบบว่าอินขนาดนั้นกับเรื่องหัวขาวหัวขาวเนี่ยมันพิเศษยังไงมันทำยากพี่ทำยากเลยนะเพราะปกติหมาไม่มีสีขาวที่หัวผมต้องเอาแบบหน้ามีนิดนึงผสมย้ำให้มันเยอะขึ้นอ๋อมันก็จะค่อยๆบานขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าต้องครับแต่ว่าทรงยังได้เหมือนแบนด็อกเดิมเราเหมือนเดิมก็คือเอาแบนด็อกครับมันมาจะจันมากเลยนะเจ๋งมากวันนึงจะเป็นไปได้ไหมฮะเมื่อกี้พี่บอกเอาหัวขาวแล้วลายแบบนี้ผมเอาครึ่งนึงขาวแล้วอีกครึ่งนึงเนี่ยเป็นลายแบบนี้ขออาจจะหลุดมาถ้าหลุดมาผมจะตั้งชื่อว่าหอยหอยปิดๆมันก็มีโอกาสนะเพราะว่าไอ้ยีนแบบนั้นก็แมวผมก็เคยเห็นแมวที่มันขากลางแบบเนี้ยมีครับพี่แต่ว่ามันจะยากมากเพราะมันจะหลุดพอดีมันจะยากหน่อยแต่ไม่แน่ถ้ามีก็คือตัวหลุดก็แพงหน่อยเฮ้ยตาสีสวยด้วยครับไหนๆให้ต้องดูหน่อยดิตาสีเขียวๆน่ารักเลยเนี่ยตาเหมือนกูตอนกูโกรธอ่ะตาจะอย่างเงี้ยน่ารักเลยเวลาทำหน้าทำหน้าไม่ได้อย่างใจหน้าจะเป็นแบบนี้นี่ตัวเมียพี่อุ๊ยตัวเมียด้วยอันนี้ผมบอกให้ผมอ่ะเป็นคนไม่รู้ทำไมผมก็ชอบหมาตัวเมียมี3เดือนพี่โอ้โอ้โหเฮ้ยทรงดีอันนี้ทรงดีเลยเอ้ยทำไมเก่งขนาดนี้ลูกมันสูงเหรอคะมันสูงกลัวความสูงไม่เคยเจอผู้ชายโอบอยู่แบบนี้อ่ะลูกอืมเฮ้ยตัวนี้สวยอันนี้สีสวยเลยก็เหมาะมากคือไม่ต้องวัดอะใครเลยอ่ะไม่ค่อยมีใครมีหรอกสีเนี้ยมาถึงคนจะต้องงงเลยอ่ะมีใช่ไหมฮะมีใช่ไหมมีอะไรเนี่ยมีใช่ไหมอันนี้ซื้อได้เลยอันนี้ซื้อได้เลยมีซื้อได้เลยมีบางทีมีบางตัวสีนี้แล้วมีคิ้วด้วยมีคิ้วด้วยแล้วแต่คนอยากได้นะบางคนเขาก็มองรายละเอียดนะครับใช่ไหมมีคิ้วคือมีแทนมีถุงเท้าเพิ่มก็มียากกว่าตัวนี้อีกครับเอ๊ะมันต้องมีเข้าไปแอบดูก่อนในเว็บไซต์อะไรป่ะพี่เป้หรือไงก็หรือให้มาที่นี่มาที่นี่ดีกว่ามาที่นี่ดีกว่าก็เจอแบบดูสัมผัสดูอะไรแบบว่ามันเข้ามือไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเอาตัวสวยที่ฟาร์มมาลงมามานี่มาให้เขาอยู่บนโต๊ะนิดนึงมันจะได้อินเสิร์ตครับสวยดูเท้าดิครับดูเท้าดูทรงดูหน้าอกเนี่ยแผ่นอย่างนี้เลยอันนี้เหมาะมากแล้วก็หุ้ยดูหน้าเขาแบบมันดูแบบเหมือนหน้าซอฟต์ๆดีนะแอบแอบสวยงามสวยงามโอ้โหดูทรงดูท่าดูอะไรอะไรจ้ะลูกดาวินทักทายโอ้ยฟันยังนิดเดียวเลยอ่ะนี่ไปใหญ่กว่านี้เยอะจะกัดใครได้เนี่ยลูกน้ำหนักเท่าไหร่คิดว่าสุดถ้าตัวเมียประมาณ60โลแบบไม่อ้วนนะฮะแบบทรงอย่างนี้ครับประมาณ60ถ้าเป็นตัวผู้ก็ประมาณ70กว่าเพราะมันได้เลือดบัวมาเยอะพี่พวกนี้บัวนี่เป็นอย่างนึงที่ดีเลยนะที่ผมชอบนะคือมันเป็นหมาที่ถูกบรีดมาแล้วอายุยืนกว่าหมาใหญ่ใช่ไหมแข็งแรงแก่คือแก่ก็ยังไม่โซมแก่แล้วไม่โซมไม่ใช่แบบว่า7ปีแก่ตายอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีแล้วเนี่ยเขาอยู่10กว่าทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นมันก็อยู่กับเราได้นานครับแล้วยังแข็งแรงคือไม่แบบแก่แล้วย้วยอะไรเออแข็งแรงแข็งแรงทรงดีกระดูกกระเดิกใหญ่แปลว่าบาดเจ็บยากอะไรเงี้ยเลี้ยงแบบสบายๆได้ง่ายๆนะเป็นไรเราคบกันมากี่ปีแล้ววะ30ขอเบอร์รี่หน่อยนี่คิดอะไรกับเฮ้ยมันจะมองหน้ากันไม่ติดไหนหอยขอเบอร์รี่หน่อยอ๋อเวจี้เบอร์รี่เออคิดเลยเนี่ยเสร็จแล้วครับโอ้ยตายแล้วรับไปเลยครับผงผักเวจี้เบอร์รี่นอกจากจะมีผงผัก30ชนิดแล้วเนี่ยนะครับมันยังมีเบอร์รี่อีก4ชนิดผสมเข้าไปด้วยไม่ว่าจะเป็นบลูเบอร์รี่บิลเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ว้าวนอกจากจะช่วยในการขับถ่ายของคุณแล้วนะครับยังช่วยบำรุงสายตามีลูทีนและก็ซีแซนทีนนะครับผมช่วยป้องกันแสงสีฟ้าจากจอโทรศัพท์ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระบอกเลยว่าของดีแบบนี้มีโปรอย่างแน่นอนนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษของเราเลยนะครับซื้อวินฟาร์มเวจี้เบอร์รี่2กล่องแถมให้อีก2กล่องเลยในราคาเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นส่งฟรี
มีบริการเก็บเงินปลายทางว้าว